าปไม่ถ่ายนะคนมีบาปไม่ถ่ายนะหาพระถ่ายทุกคนนะไอ้เจ้นตัวเจ้าของไม่ได้ถ่ายยกเล็กไปไหนยกเล็กใครที่ชื่อทองใสขยับเข้ามาขยับเข้ามาข้างในอย่าไปทับถนนI'm not sure.
พนอมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพพระมหาเถระผู้เจริญด้วยพรรษาการกราบคารวะพระเถระอนุเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายขอนิมนต์และขอเรียนเชิญนั่งตามสบายขอเรียนกับขอโอกาสพระมหาเถระที่เจริญด้วยพรรษานะครับผมนั่งตามที่เจ้าหน้าที่ท่านจัดให้นะแต่ด้วยความเคารพที่มีต่อพระมหาเถระทุกรูปขออนุญาตตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับผมพรรษา22แต่ผมก็จะแจ้งพระเถระในผมให้ความเคารพพระมักพระตามพรรษาส่วนยศฐานบรรดาศักดิ์ตำแหน่งก็เอาไว้รองลงไปการครบไหว้ก็ใช้พรรษาของพระเป็นสำคัญเนื่องจากพระมหาเถระเยอะนะครับฉะนั้นก็ขอเรียนถวายให้ทราบตามนี้ปฐมก็ขออนุโมทนาบุญกราบขออนุโมทนาบุญกับพระมหาเถรานุเถระทุกรูปที่ได้เจริญธุดงควัตด้วยความวิริยะอุตสาหะเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรูปไปณโอกาสนี้นะครับขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่เห็นน้ำใหม่น้ำพูดไม่น่าใหม่ไม่น่าต้องสามสี่เปลี่ยนน้ำพูดขอถวายการต้อนรับด้วยความดียิ่งที่พระมหาเถระพระเถรานุเถระทั้งหลายรวมทั้งญาติโยมได้เข้าสู่เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ผมนึกว่าเจ้าอาวาสจะอยู่เจ้าอาวาสไม่อยู่แต่เจ้าอาวาสบอกว่าให้ผมมาผมเชื่อฟังพระมหาเถระผมมาแต่ด้วยความยินดีผมทราบข่าวที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติธุดงค์ตั้งแต่มีการออกสื่อต่างๆคนได้เห็นว่าจะมาปิดธุดงค์ที่วัดพระธาตุผาสันแก้วแห่งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาในการที่พระมหาเถระทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรูปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุในสังกัดของคณะสงฆ์ใดทั้งประเทศไทยทั้งประเทศต่างๆล้วนมีเป้าหมายในการบวชเหมือนกันตัวท่านจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามแต่เป้าหมายการบวชเหมือนกันเป้าหมายการบวชเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะเราเป็นพุทธบุตรลูกของพระพุทธเจ้าดังนั้นทุกรูปมีเป้าหมายการบวชเหมือนพระพุทธเจ้าการมีเป้าหมายเดียวกันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่เหมือนกันพ่อไปทางลูกไปทางไม่ใช่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระไทยพระพม่าพระลาวหรือพระในประเทศใดก็ตามแต่จึงมีข้อวัดปฏิบัติที่ตรงกันถ้าท่านใดปฏิบัติไม่ตรงตามพระพุทธเจ้านั่นถือว่าปฏิบัติผิดแผกแตกต่างจากพระพุทธเจ้าถ้าจะบอกว่าปฏิบัติผิดก็ใช่เพราะว่าพ่อกับลูกต้องไปในทิศทางเดียวกันอันนี้คือเป้าหมายการบวชที่เหมือนกันในการเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาส่วนที่เหลือคือการปฏิบัติตัวว่าจะทำจริงจังทำเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าทำไปวันๆหรือว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าจะได้ดีดีปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบนั้นส่วนหนึ่งที่พระมหาเถระในสมัยพุทธกาลหรือว่าในสมัยปัจจุบันนี้รักษาไว้ก็คือระเบียบแบบแผนที่เรียกว่าข้อวัดปฏิบัติถ้าทางพระที่เราอยู่ในสังกัดของเถรวาท
ถือยึดเอาคำสอนของพระเถระจะรักษาข้อวัดปฏิบัติเป็นสำคัญคือการจะปฏิบัติให้ถูกให้ตรงก็จะต้องศึกษาระเบียบแบบแผนที่ท่านเรียกว่าฝ่ายปริยัติเป็นเบื้องต้นบางรูปบอกว่าผมไม่ได้ศึกษาปริยัติผมปฏิบัติเลย